สวัสดีครับพวกผมน้องแฟรงกี้กันแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ในวัดขั้วพุทธาจังหวัดอะไรจังหวัดอ่างทองข้างหลังนี้ ข้างหลังนี้ทำอะไรเขาปิดทองกันนะไปดูสิจริง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 วันนี้พาครอบครัวปิดทองเลยครับใช่ชื่ออะไรเอ่ยชื่อเดียครับใช้ชื่อเล่นว่าชื่อเดียครับเพื่อเรียกว่าโทนครับมีใครบ้างมีใครบ้างมีใครบ้างอันนี้มีแม่เด็กแล้วก็อิงฟ้าลูกสาวคนโตครับแล้วก็อันดาอันดาลูกสาวคนเล็กครับผมคุณแม่ก็เลยเป้ครับค่ะครั้งแรกในชีวิตใช่ค่ะประมาณนั้นเลยป่ะใช่ค่ะครั้งแรกในชีวิตโชคดีมากโชคดีมากแล้วได้ทำกับครอบครัวค่ะมีการครอบครัวด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะน้องอะไรคนนี้ชื่ออะไรนะคะอิงฟ้าอิงฟ้าฟังดีดีกว่าคนนี้แสงสวยน้องอิงฟ้านะครับอายุเท่าไหร่ครับ10ค่ะ10ขวบนะครับครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกเหมือนกันค่ะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างยากไหมยากไหมยากไหมนิดหน่อยนิดหน่อยใช่ไหมแล้วจะมาทำอีกไหมครับทำอีกค่ะนี่น้องอะไรอันดาอาชีอายได้เห็นไหมเห็นกินพูดเก่งอยู่เลยอ่ะแล้วอันดาอายุ11เลยครับอายุเท่าไหร่คะตกลงเป็นใบใช่ไหมน้องเป็นใบป่ะมีความสุขไหมลูกมาปิดทองเป็นไงบ้างได้ปิดกันครบพ่อแม่ลูกเลยใช่ไหมเป็นกิจกรรมนานๆไปกันครอบครัวบ่อยไหมครับก็ไม่บ่อยเท่าไหร่ค่ะไม่บ่อยเท่าไหร่ใช่ไหมพ่อไม่ค่อยพาไปใช่ไหมใช่ค่ะนี่แล้วล่ะไม่ค่อยพาไปเดี๋ยวลูกฟ้องเลยเนี่ยครับฟ้องต่อศาลต่อสื่อเลยเนี่ยวันนี้มีโอกาสได้พาลูกมาเดี๋ยวมีโอกาสจะพามาบ่อยๆขอบคุณพี่แก้วมากนะครับหนุนหนุนของพี่หนุนขอบคุณหลวงพี่ชิวะนะครับถ้าหลวงพี่ไม่ให้ปิดเราก็ปิดไม่ได้ครับคือวันนี้หลวงพี่ว่าให้ปิดธรรมโอภาภาษารีบุตรนะครับนี่นี่ตกลงตกลงเป็นใบเปล่าเป็นคนสวยโอ้โหแบงกี้มานี่สิมานี่พี่ก็บอกว่าเป็นคนสวยสวยไหมดูสิดูตบตาดูสวยไหมแล้วต้องทำน้ำลายไหลเลยปลาลูกเลยทำน้ำใช่ไหมทำน้ำลายไหลใช่ไหมเปล่าทำอะไรทำไมฝั่งนี้มันลอกเลยกำลังทำหน้าตรงนี้มันไม่ติดอ่ะไม่อ๋อไม่เป็นไรทับดีก่อนลืมทำน้ำยาเอาเก็บไปก่อนเอาเก็บเลยเหรอติดไม่ได้หรอกแฟงกี้ต้องติดแล้วอย่างเงี้ยพี่น้องเขาหมายถึงอิงอะเจ็ดอะคนไหน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 เจ็ดคนไหนคนไหนมากกว่าเจ็ดคนไหนที่มากกว่าเจ็ดเออสองคนมีไหมนี่พูดดีนะเออพูดดีนะเมื่อกี้มีประโยคที่ป้าชอบอะผมตอบไม่ได้เพราะอะไรนะถ้าผมตอบได้ไงถ้าเดี๋ยวตอบได้คนนึงเดี๋ยวมันเสียใจถ้าตอบได้มีคนเสียใจไม่ตอบด้วยกันนะนะไม่ตอบดีกว่าอันดาบอกไม่เสียใจหรอกต่อยหน้าเลยแค่ค่ะตรงนี้อีกนะคะไงผมทาผมไม่ทาน้ำยาอ๋อยังนี่ทาแล้วเนี่ยนี่ติดแล้วแต่อันนี้ยังนี่ยังแต่ข้างในติดแล้วข้างในต่อไปจะเป็นการตัดทองครับโดยสองสาวชื่ออะไรคะลืมไปแล้วอิงฟ้าอิงฟ้ากับอันดาอันไหนอันไหนอันนี้ค่ะขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยจิ้มแล้วก็ค่อยวนนะจิ้มแล้วก็วนดาต้องแรงเลยเอาดีๆไม่เอาแรงมากอย่าแรงมากอย่าแรงมากแล้วก็ถ้าให้ดีนะครับสวดมนต์ในใจหรือสาธุในใจไปด้วยอิติปิโสท่องได้ไหมอิติปิโสได้ไหมครับนักศึกษาครับหลวงพี่ศิวะครับเจริญพรครับคณิตผมอยากทราบว่าอานิสงส์ของการที่จะมาได้มาทำพระแบบนี้เด็กหรือผู้ใหญ่ก็ถือว่าได้บุญเหมือนกันไหมหลวงพี่ในทางใช่ได้บุญหมด
พราะบุญคือความสุขเราสังเกตดูสีหน้าเด็กๆเนี่ยถ้าเขายิ้มเขามีความสุขไม่ได้เขาไม่ได้โดนบังคับมาถึงแล้วก็อาจจะรู้ไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรคนได้เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ข้างหน้าหรือแม้ว่าพระอริยสงฆ์ถ้าเป็นพระอริยสงฆ์เนี่ยเขาเรียกว่าสังขานุสติกรรมฐานโดยไม่รู้ตัวถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าพุทธานุสติกรรมฐานโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ถ้ารู้ตัวด้วยเนี่ยแล้วรู้ว่ากำลังทำอะไรเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากบุญเป็นกุศลรู้ต่างกันยังไงบุญกับกุศลบุญก็คืออิ่มใจสุขใจแต่กุศลมันจะมีปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคนที่ทำบุญน่ะถ้าเกิดไม่ทำด้วยปัญญาหรือไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรทำอะไรทำเพื่ออะไรเนี่ยมันก็จะเป็นบุญก็คือสุขใจแต่ถ้าเกิดรู้ว่าทำอย่างนี้แล้วได้อะไรทำไมถึงต้องทำเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญามันจะเกิดเป็นกุศลขึ้นมากุศลกับบุญต่างกันคือว่าบุญเนี่ยสามารถเกิดได้โดยที่ไม่ต้องมีกุศลแต่ถ้าเป็นกุศลขึ้นมาแล้วจะมีบุญโดยอัตโนมัติเป็นพื้นฐานจะมีบุญมาโดยอัตโนมัติบุญสามารถเกิดได้โดยไม่มีกุศลเอาง่ายๆดีกว่าก็ได้ลงทุนบาทหนึ่งได้บาทหนึ่งแต่ถ้าเป็นกุศลปุ๊บลงทุนบาทหนึ่งอาจจะได้ร้อยบาทหมื่นบาทล้านบาทก็ได้ใช่ใช่อยู่ที่ปัญญาปัญญาอยู่ที่ปัญญาที่จะทำให้บุญนั้นกลายเป็นกุศลอาจจะฟังยากนิดแต่ถ้าต้องกลับไปพิจารณาแล้วเดี๋ยวจะออกกันเองครับตอนนี้ผมก็เพราะว่าถ้าเกิดจะให้พูดเรื่องนี้สรุปภายในยาก 2-3 ประโยคเนี่ยทำได้แต่ว่าต้องเป็นพระอริยสงฆ์ที่เป็นเอตทัคคะก็คือพระมหากัจจยานะถ้าเป็นเอตทัคคะในการย่อใจความที่1เล่มสมมุติ1เล่มจะมีเท่าไหร่ก็แล้วแต่ท่านสามารถย่อให้ได้รู้เรื่องภายใน1ประโยคก็ได้หรือเรื่องแล้วแค่1ประโยคสามารถขยายให้เป็นหมื่นหน้าพันหน้าอะไรก็ได้อันนี้คือพระมหากัจจยานะท่านเป็นเอตทัคคะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูเด็กๆทำอันนี้บุญก่อนนะเป็นบุญก่อนได้บุญก่อนนะครับได้บุญก่อนปฏิทั่วครับปฏิทั่วสวยงามแล้วสวยงามแล้ว